อะไรสักเล็กน้อยนะคะถึงความสำเร็จของคนคนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่เรามองดูว่าสวยงามเป็นคนที่เราชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมแต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นยังจะต้องมีองค์ประกอบมากมายหลายประการนะคะประการที่หนึ่งเลยก็คือความเพียรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราท่านได้ทรงเน้นย้ำกับประชาชนชาวไทยถึงความเพียรความพยายามความอดทนอุตสาหะบากบั่นใหม่เองก็ได้ประจักษ์กับตัวใหม่เองแล้วนะคะเพราะว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องละครหนึ่งเรื่องบทเพลงหนึ่งบทเพลงพวกเขาเหล่านั้นจะต้องฝ่าฟันบากบั่นอุตสาหะเหนื่อยยากกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้แต่ด้วยความเพียรพยายามทำให้ใหม่ได้มีวันนี้และได้ประสบความสำเร็จมาเห็นต่อหน้าทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะปริญญาศิลปศาสตร์มหา